สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้ากับสาวๆเหลือน้อยสองคนที่เป็นเพื่อนกันไปเที่ยวที่อินเลยาฟาร์มค่ะตรงนี้เขาเป็นร้านกาแฟที่หรูแล้วก็ดังที่สุดในราชบุรีตอนนี้นะป้าว่าเขาใช้ชื่อว่ากระท่อมอินทาป้าไม่ได้อ่านผิดนะคะเดี๋ยวคุณดูว่าเขาสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะการไปนี่ก็ขับรถยนต์ไปค่ะห่างจากราชบุรีเนี่ยประมาณ7หรือ8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้าไปก็จะเจ อกอบัวเจอกอบัวใหญ่มากเลยอะเรียกว่าไงบึงบัวแล้วกันนะคะเนี่ยเพื่อนป้าเดินไปล่วงหน้าแล้วเพื่อนป้าเจอของชอบค่ะเพื่อนป้าเห็นของชอบเป็นไม่ได้เลยอะเนี่ยค่ะของชอบของเพื่อนป้าเดี๋ยวป้าพาไปดูโอเคสวยงามป้าแอนมากเดี๋ยวหงายนะความชอบของป้าเหมือนกันตามมาเลยค่ะมันออกแบบห้องน้ำนะคะป้าว่ามันเป็นความสำคัญอันดับต้นๆเลยค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนชรานะคะแล้วก็คนที่ชอบห้องน้ำด้วยอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยป้าก็ถ่ายว่าบิวเชียวนะในห้องน้ำนางแบบวันนี้ค่อนข้างจะสูงวัยนะคะแต่ใจเกินร้อยค่ะเรียกได้ใช้ได้นะคะใช้ไปทำอะไรก็ได้ตัดต้นไม้ถูบ้านล้างจานอะไรก็ได้เลยค่ะฟังทันไหมเนี่ยเพลงนี้เกิดทันไหมคะเพิ่งได้ฟังนี้ใช่ไหมป้าฟังได้อายุ17ตอนนี้ป้า76แล้วอ่ะเขาดังจริงเดี๋ยวป้าจะไปขอซื้อแผ่นเขาเนี่ยเอาเดินเลยค่ะเดินเลยคุณหนูเห็นกล้องไม่ได้จริงพอเห็นกล้องอ่ะจะมีอาการต่างๆนานาซึ่งป้าก็ไม่รู้จะไปปรึกษาแพทย์ที่ไหนตรงไปก่อนแล้วหันกลับมาโซนนะสองคนเนี่ยอ้าวหันกลับมาบาดเสียตรงนี้ป้าก็ทดสอบน้ำหนักนะคะแต่ว่าเสื้อตัวนี้ค่ะหนักปีกเลยนะหนักปีกกับหนักตูดกระพือน่าดูเลยหมดเวลาเดียววางหายไปนะพี่ตู้เข้าไปเข้าไปเอาหน้าก้มลงมาไม่ให้โดนเชือกโยกหน่อยโยกหน่อยโอเคค่ะถอยลงไปเลยโยกมาโยกมาอีกหน่อยทีนี้จะถ่ายภาพนิ่งนะอันนี้ก็เป็นนี่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 ต้องอย่างนี้ต้องอย่างของชอบของชอบของเพื่อนป้านะของถูกก็ไม่กินแต่ต้องกินของแพงเดี๋ยวเขาข้างๆได้กินเลือกกินครัวซองอันนึง120บาทป้าอยู่ออสเตรเลียอันนึงเหรียญครึ่งอ่ะป้าก็บอกมันแพงแหละนี่หัวสูงกินเข้าไปได้ตั้ง120ป้าไม่เลี้ยงแล้วป้าไล่กลับเลยเป็นป้าเลี้ยงป้าจะไล่กลับใช่ไหมโอเคค่ะทำหน้าตาสวยแล้วก็กินได้
หมุนไปหมุนไปรอบๆก็ได้ที่ผมสร้างก็กดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะด้วยค่ะถ้าไม่เบื่อความสนุกสนานของคนสูงวัยนะคะก็ติดตามช่องป้ามานะจะมีอีกหลายคลิปค่ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ